ข้อมูลใหม่ข่าวหลุดข่าวลือเกี่ยวกับ iOS 13มาอีกแล้วครับครั้งนี้ตากล้องต้องชอบไปชมกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับยิ่งใกล้เดือนมิถุนายนข่าวลือข่าวต่างๆเกี่ยวกับ iOS 13ก็เริ่มทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดก็มีข่าวเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ใน iOS 13ที่จะเพิ่มความสะดวกในการใช้งานรูปภาพต่างๆออกมาครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ iOS 9.2 เป็นต้นมาเวลาที่เราต้องการโอนไฟล์รูปไฟล์วิดีโอต่างๆจากอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกมาใช้ในแอปต่างๆบน iPhone หรือ iPad เช่นแอป Pixelmator Photo หรือ Adobe Lightroom เวลาที่เราอิมพอร์ตรูปหรือวิดีโอจากกล้อง DSLR หรือ SD cardเราต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าด้วยกันก่อนครับผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อครับไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์หรือสาย USB ไป Lightning หรือสาย USB ไป Type-C เป็นต้นครับเพื่อจะ import ภาพจากกล้องไปยังแอป Photos หรือรูปภาพใน iPhone หรือ iPad ก่อนแล้วค่อยโอนรูปจากแอป Photos ไปยังแอปอื่นๆที่เราจะใช้อีกทีครับแต่ตอนนี้ด้วยชุดเครื่องมือใหม่ในการพัฒนาแอปของ iOS 13จะทำให้เราสามารถ import ภาพจากอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอกเข้าไปที่แอปที่เราต้องการได้โดยตรงเลยครับหรือจะส่งรูปส่งวิดีโอเข้าไปแบ็กอัพที่ระบบคลาวด์ที่เราใช้ได้เลยครับโดยไม่จำเป็นต้องอิมพอร์ตเข้าไปในแอป Photos หรือแอปรูปภาพก่อนทุกครั้งแล้วค่อยโอนไปยังแอปที่เราจะใช้หรือบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไปครับเรียกว่าลดขั้นตอนให้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกรณีของระบบคลาวด์นั้นยุ่งยากกว่าครับเช่นถ้าเราต้องการอิมพอร์ตรูปอิมพอร์ตวิดีโอไปแบ็กอัพที่ระบบคลาวด์อื่นๆแต่เรามีการเปิดใช้งานแบ็กอัพรูปภาพผ่าน iCloud ในเครื่องเอาไว้ในทันทีที่เราอิมพอร์ตรูปหรือวิดีโอเข้าไปที่แอป Photos รูปและวิดีโอเหล่านั้นก็จะถูกแบ็กอัพไปที่ iCloud โดยอัตโนมัติทำให้เปลืองเน็ตเปลืองแบนด์วิดธ์และที่สำคัญต้องคอยมาลบออกด้วยครับก็คงต้องมารอดูกันครับว่าคุณสมบัติและความสามารถในส่วนนี้จะมีมาใน iOS 13จริงหรือเปล่าแต่มาเถอะอยากเจอโดยเฉพาะตากล้องที่ใช้งานร่วมกับ iOS นี่เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่เรียกว่าควรต้องมีใน iOS 13เลยครับเพื่อนๆล่ะครับอยากให้มีคุณสมบัติใหม่ๆอะไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ